ามทองคุณผู้ชมคะตามข่าวนี้มาเลยสระบุรีค่ะคนเราถ้ารู้จักเก็บเล็กผสมน้อยเก็บน้อยผสมเล็กเข้าไปเรื่อยๆจากผงทองแผ่นทองมันก็กลายเป็นก้อนทองคำน้ำหนัก2บาทได้แล้วบาทหนึ่งวันนี้ล่าสุด 41,650 บาทคุณผู้ชม2บาทก็เกือบแสนนะเอาจริงทุกคนหัวเราะหมดเลยเนาะที่แบบเอ้ยเราเอาอะไรมาเขามีแต่กรอบพระแต่นี้ก็คือเป็นผงนะครับที่เขาเรียกว่าผงปิดทองนะที่แบบเป็นเศษแล้วมาครั้งแรกเขาบอกว่าหล่อแล้วได้นิดเดียวไม่คุ้มค่ามันแต่พูดตรงๆนะมีความเบานะครับมีความเบาแล้วก็จะมีเศษนี่เศษฝุ่นเศษอะไรเต็มไปหมดเลยกระบวนการเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่เราจะทำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามามืดแล้วนะครับตอนนี้ณเวลา 21:09 เลิกงานยามดีนะครับผมก็จะเริ่มให้นะครับกับช่างนะครับอันนี้เราช่างรวมนะครับพร้อมโหลนี้เลยนะช่างรวมไว้นะครับอยู่ที่165กรัมจากช่างผู้ชำนาญการคุณผู้ชมนี่คือเศษผงจากทองคำเปลวที่ผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาระยะเวลาเก็บมาเกือบ10ปีไม่ได้ขโมยใครมานะคะจากคลิปที่กลายเป็นไวรัลอยู่ในแอป TikTok เชื่อไหมเขาทำงานที่นี่เนี่ยเป็น10ปีแล้วล่ะแล้วปรากฏว่าอาชีพของเขาอ่ะทอแผ่นทองปิดพระปรากฏว่าระหว่างแผ่นทองปิดพระเนี่ยเขาก็มีการตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเนาะเวลาเราจะเอาไปแปะพระพุทธรูปไอเศษที่มันตกมันหล่นเนี่ยเขาก็ขอเก็บเพื่อนร่วมงานยังหัวเราะเลยว่าเธอเอาไปก็ได้นิดเดียวขายได้ไม่กี่พันแล้วเก็บทำไมเขาก็เลยเอาขวดเนี่ยตั้งไว้แล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ประมาณนี้ทองวันนี้มันแพงนี่ว่าจะซื้อให้ลูกซะหน่อย4มือวันนี้นะเอาทองคำแท่งนะ 41,150 บาทเอาละตัดสินใจเดินมาร้านทองเขาจะรับไหมนะร้านทองสระบุรีเจ้าของร้านมโนบ้านช่างทองเพชรทองจิวเวลรี่อยู่ที่ตำบลเสาไห้สระบุรีที่บ้านท่าลัดรับค่ะคุณผู้ชมรับแล้วหล่อให้แล้วได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดไหนดูวันที่เจ้าตัวมารับนะด้วยการหล่อมานานตื่นเต้นไหมอยากรู้ว่าใครต้องทำไปก่อนค่ะโอเคอยากเห็นหรือยังครับว่าออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนี่ครับนี่ครับจับดูครับจากทองคำเปลวครับที่เอามาเกือบครึ่งกระปุกนะเป็นทองคำกระดาษนะครับนึกว่าจะได้น้อยเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีคนเขาบอกว่าทำไปก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ค่ะเก็บสะสมมากี่ปีครับหลายปีแล้วตั้งไว้เกือบ10ปีแล้วค่ะตั้งไว้เกือบ10ปีก็คือเป็นอาชีพแปะทองที่พักแล้วก็จะมีแบบเวลาออกมาแล้วครับใส่ไว้ก็ได้ใช่เนาะราคานี้ครับคุ้มไหมครับคุ้มกับการที่เรากวาดและเก็บมานะครับผมดีใจด้วยนะนะครับ 66,983 บาทนะครับผมดีใจด้วยจริงๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ค่านะครับแต่เราก็ได้เก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆสักวันนึงเราเห็นว่าสิ่งที่เราเก็บเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่ามีค่าเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อพิสูจน์ออกมานะคุณค่ามันได้เห็นแล้วผมว่าอันเนี้ยสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับบางทีอย่ามองข้ามสิ่งที่มันเล็กๆนะครับขอบคุณพี่มากเดี๋ยวผมจ่ายเงินนะครับคนที่นำทองคำเปลวมาขายนะครับเขาก็ได้เห็นผมทาง TikTok นะครับทางสื่อ TikTok เนาะก็เลยได้นำทองคำเปลวมาที่นี่ทีนี้พี่เขามาประมาณกระปุกนึงก็ไม่ใหญ่มากประมาณเท่านี้นะครับประมาณเท่านี้แต่ว่าน้ำหนักที่เขาเอามาเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยกระปุกมันใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็เลยคำนวณไม่ถูกเราก็เลยตกลงกันว่าเขาเอามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเป็นช่างปิดทองนะครับช่างปิดทองตามวัดตามโบสถ์นะครับตามวัดวาอารามพระประธานในโบสถ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยอึ้งเลยว่าชื่นชมอ่ะชื่นชมในความเก็บหอมรอมริบความอดออมของผู้หญิงคนนี้ค่ะมีเขาบอกมีแต่คนดูแคลนนะว่าเอาไปทำไมเศษไม่ได้หรอกโอ้โหเกือบ10ปีได้2บาทนะก็เศษนิดเดียวแต่ว่ามันรวมกัน10ปีอ้าวอัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับThank you.